่องเล่าวันนี้ขอนำท่านไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดธัญพลอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับวัดธัญพลสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2410โดยมีอำแดงพุกนางเอี่ยมและสมภารหลกเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่าวัดพุทธนิมิตยารามต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็นวัดธัญพลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2449ในสมัยพระครูโกวิทอัฐวิบูลย์เจ้าอาวาสรูปที่9พร้อมคณะกรรมการของวัดได้ทำการบูรณะแล้วครั้งหนึ่งและต่อมาในปีพุทธศักราช2530เจ้าอาวาสรูปเดิมพร้อมกับคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าอุโบสถมีสภาพทรุดโทรมมาจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนอุโบสถหลังเก่าแต่สร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จพระครูโกวิทอัฐวิบูลย์ได้มรณภาพไปก่อนเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2539และได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2539ในสมัยพระครูสุวรรณวรการเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระมหากล้ากตปุญโญได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่30มิถุนายน2540ต่อมาในปีพุทธศักราช2549ได้มีนายตุ๋ยกฤตวิเชียรและครอบครัวซึ่งเป็นกรรมการและผู้อุปถัมภ์วัดธัญพลมีศรัทธาบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทให้แก่วัดธัญพลภายในวัดธัญพลเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสามารถเดินทางไปได้สะดวกเป็นวัดที่สะอาดและร่มรื่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยหลวงพ่อยิ้มตามประวัติเล่าว่าท่านได้ลอยน้ำมาโผล่ที่ปากคลองแปดระหว่างเขตวัดกับบ้านเท่าแก่ภูนประมาณต้นปีพุทธศักราช2410โผล่แต่เกตปู่โตเป็นคนอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้หน้าอุโบสถหลังเก่าต่อมาได้อัญเชิญไปไว้ที่ศาลาฤาษีแล้วอัญเชิญมาปฏิสถานที่หน้าวัดปัจจุบันได้อัญเชิญมาปฏิสถานอยู่หน้าศาลาการประเรียนของวัดธัญพลซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีอายุกว่า100ปีประดิษฐานอยู่วัย12พระธาตุประจำปีเกิดเสริมสิริมงคลตลอดปีสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปสักการะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดตามจังหวัดต่างๆสามารถเดินทางมาสักการะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดองค์ใหญ่จำลองได้ที่วัดแห่งนี้วิหารหุ่นขี้ผึ้งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริง
ของพระคณาจารย์ชื่อดังมากมายหลายรูปเช่นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อเงินวัดบางคลาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าหลวงพ่อเกษมเขมโกและพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเชิญขอพรจากเทพเทวามากมายเช่นพระราหุ12นักษัตริย์พระพิคเนศปางแห่งความสำเร็จพระพิคเนศปางแก้กรรมขจัดหนี้สิทธิ์พระพิคเนศปางปาฏิหาริย์88ก่อนปู่ชีวกโกมารพัทบรมครูแห่งการแพทย์พระสังกัจจาเทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคพันกอสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองสนใจลงโฆษณา YouTube บ้านบุญ Channel ติดต่อได้ที่0809954425